ข่าวดีแชร์ได้ออกหน่วยทันตกรรมอาสาข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักกับกิจกรรมจิตอาสาหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่องหน่วยทันตกรรมอาสาบอกได้เลยว่าอาปากค้างตั้งแต่ต้นจนจบงานเลยอย่างเลยตั้งแต่การจัดตั้งร้านจัดตั้งอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้เพื่อที่จะให้คนนั่งเนี่ยมานั่งรับการรักษาได้อย่างปลอดภัยนี่ก็จะเป็นฝ่ายซัพพลายเนาะที่ก็จะเอาอุปกรณ์อย่างเช่นพวกเมาส์มิเรอร์ฟอร์เซปอุปกรณ์พื้นฐานแล้วก็ไปให้ทันตแพทย์ค่ะหรือถ้าหากว่าอุปกรณ์ไม่พอเนี่ยก็มีแอสซิสแตนต์อย่างพวกเรานะคะที่จะมาแบกมือแล้วก็รับอุปกรณ์จากหน่วยซัพพลายเออร์ครั้งนี้นะคะเราเนี่ยสามารถช่วยคนไข้ได้เบื้องต้นนั่นก็คือขูดหินปูนแล้วก็ถอนฟันค่ะส่วนอุดฟันเนี่ยทำไม่ได้เพราะเครื่องมันพังต้องขอขอบคุณพี่ๆศิษย์เก่าโรงเรียนปรินซ์รอยัลนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาลองเป็นอาสาสมัครแล้วก็ลงพื้นที่จริงเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและทำให้รู้ได้เลยว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ยังต้องเรียนรู้ทั้งในและก็นอกห้องเรียนแต่มีข้อจำกัดในการบริการซึ่งสามารถให้การรักษาได้เบื้องต้นนั่นก็คือขูดหินปูนและถอนฟันเท่านั้น